พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.5 สุขศึกษาและพละศึกษาล้อเกวียนล้อเกวียนเป็นการถ่ายน้ำหนักตัวเคลื่อนไหวไปทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งซึ่งควรเป็นด้านที่ผู้เล่นถนัดวิธีปฏิบัติยืนแยกเท้าประมาณ1ฟุตกางแขนให้ขนานกับพื้นเอียงตัวไปด้านที่ถนัดวางมือลงบนพื้นพร้อมกับถีบเท้าขึ้นไปในอากาศโดยใช้มือทั้งสองดันพื้นในขณะที่เหวี่ยงขาทั้งสองไปด้านข้างลำตัวขณะที่ขาทั้งสองลอยอยู่ในอากาศให้งอเข่าหรือเหยียดขาตรงและกลับเข้าสู่ท่ายืนนะครับ